กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับเนื่องจากมีความผิดพลาดกับคลิปเปิดกาชาซากุระที่แล้วนะครับที่ผมบอกไว้เกี่ยวกับกระถางธูปหรือคลังสมบัติเนาะผมก็เพิ่งมารู้ได้แหละเพิ่งสังเกตได้แหละก็ขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่ได้แจ้งกับป้าไว้ก่อนนะฮะเกือบเปแล้วล่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดมันมาแบบนี้ก็ไม่คุ้มที่จะเปนะครับก็ขอขอบคุณความคิดเห็นที่ส่งมาด้วยนะครับป้าก็เลยทำคลิปเพิ่มเนาะเผื่อมีคนเข้าใจผิดนะครับเนาะก็ผิดจริงๆอ่ะนะไอเรายอมรับนะครับเพราะว่าไม่ได้ทันสังเกตจริงๆว่ามันเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะครับเกี่ยวกับคลังสมบัตินะที่ป้าได้พูดไปตอนแรกก็คิดว่ามันได้ครบทุกอย่างนะครับเปิด500ครั้งแต่จริงๆแล้วป้าก็ลืมสังเกตตรงนี้นะครับมันเขียนติดไว้ชัดเจนเลยว่าเลือกนั่นก็คือว่าพอเราเปิดครบ500ครั้งปุ๊บเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะเอาหญิงหยางอันไหนนะครับหรือจะเอาชุดนะครับแล้วก็พอ800ครั้งเนี่ยก็มีเลือกอีกก็คือเรียก4อย่างตามนี้นะครับก็คือได้แค่1อย่างเท่านั้นเองทีนี้มันจะคุ้มค่าไหมถ้าเกิดถามมาจริงๆถ้าเกิดมันทั้งหมดเนี่ยมันคุ้มไหมแต่ถ้าเกิดมันได้เลือกเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วล่ะถ้าเกิดป้าเปิดจริงๆป้าก็คงเอาแค่ชุดกับสกินอันเนี้ยเพราะเครื่องประดับคงไม่เอานะครับแต่ทีนี้ป้าก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าจะเปิดดีไหมเพราะว่าคลังสมบัติมันก็ไม่มีอะไรที่แบบจะเปิดมาแล้วคุ้มอ่ะตอนแรกนึกว่าถ้าเกิดมันไม่ต้องเลือกเนี่ยคือได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คุ้มค่านะครับเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับที่ป้าอาจจะทำให้เข้าใจผิดนะครับเพราะเพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าเออมันให้แค่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่ะแต่ถ้าเกิดใครที่สายเปย์ที่แท็ทูนะครับก็เปิด800ครั้งปุ๊บมันก็จะกลับมา1ครั้งใหม่ก็เปิด800ครั้งอีกรอบเพื่อเอาของที่ตัวเองต้องการตัดไปเลยได้เลยนะครับเพราะ800ครั้งก็ครั้งละ 6,400 บาทนะครับไปสัก 64,000 ก็ไม่มีใครว่าอะไรท่านนะ โอเคก็ตามนั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับแล้วก็กราบขออภัยกับข้อมูลที่ผิดพลาดของป้าไอคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับงั้นตอนนี้ป้าก็ขอรีบลงเดทแทซอนให้เคลียร์บอส2แล้วนะครับวันนี้กะเอาให้เคลียร์นะเริ่มช้าคนอื่นไปตั้งเดือนนึงโอเคตอนนี้นอนหลับฟันดี้นะครับฝันเห็นแทชอนบอส2เคลียร์เรียบร้อยนะครับก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับไปแล้วเนาะ